สวัสดีครับไปทั่วทิพย์ทั่วแดนท่องเที่ยวเอเชียกลาง5สถานบนเส้นทางสายไหมประเทศทาจิกิสถานเราเดินทางต่อจากเพชรเค้นไปยังดูชานเบ้ในเส้นทางนี้เราต้องผ่านแอนซอพาร์ทเทือกเขาซารับซานซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานและเทือกเขากิซซาAnd after independence, some of them came back to their historical. บนเส้นทางสายไหมตั้งแต่ยุคโบราณจนกระทั่งปัจจุบันที่ยังคงมีความสำคัญทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นแหล่งอารยธรรมที่สำคัญซึ่งมนุษย์อยู่อาศัยมาอย่างยาวนานและมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจทั้งเป็นแหล่งน้ำและแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติอื่นๆโดยเฉพาะทองคำไปเที่ยวด้วยกันนะครับทุกท่านวันที่12พฤษภาคม2566เราเดินทางออกจากเบนจิเคนมุ่งหน้าไปดูชานเบทาจิกิสถานครับเส้นทางในวันนี้เราจะต้องข้าม2เทือกเขาครับคือเทือกเขาซารับชานและเทือกเขากิซซาระหว่างทางก็จะได้ชมภาพวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม2ข้างทางทั้งแอนซอพาร์ตและแม่น้ำซารับชานซึ่งก่อกำเนิดสรรพสิ่งและเรื่องราวมากมายครับแม่น้ำซารับซานเดิมมีชื่อว่าแม่น้ำซุกเป็นแม่น้ำสายหนึ่งในทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานในเอเชียกลางซารับซานในภาษาเปอร์เซียมีความหมายว่าผู้กระจายทองคำซึ่งหมายถึงการมีอยู่ของทรายที่มีทองคำอยู่ในลำธารแม่น้ำซารับซานมีความยาว877กิโลเมตรและมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 17,700 ตารางกิโลเมตรแม่น้ำซารับซานมีต้นกำเนิดมาจากธารน้ำแข็งจากเทือกเขาซารับซานและเตอร์กิสถานไหลผ่านทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานไหลไปทางตะวันออกเฉียงใต้แล้วหายไปในทะเลทรายทางตอนเหนือของกาลากุลแม่น้ำซารับซานมีความสำคัญทางเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งน้ำในภูมิภาคนี้มีคุณค่าและนำไปใช้เพื่อการชลประทานที่พัฒนาแล้วประกอบด้วยคลองสายหลัก85คลองมีความยาวรวม 2,530 กิโลเมตรแม่น้ำซารับซานมีประวัติศาสตร์อันยาวนานการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ครั้งแรกมีอายุย้อนกลับไป 4-2,000 ปีก่อนพุทธกาลเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่ในยุคหินใหม
So on the right side is the view. Do you remember the Kaslov Peak? Yesterday peak we have seen from the after the tunnel, it's the snowy peak is the Kazdok again, 4,882 meters. Did you see the smoke? Yes. Yeah, great. Very. Yeah, it's operated by America. They're taking the ore from the oldest mine in Fan Mountains, from the zinc and silver mine. It's the first mine after the communists came here. Yes, that sometimes we are taking in summertime, from like 3-4 months from the end of the May until the end of September. So we go, there is about 8 small villages, in one village living 2 families. So in 1970s, by helicopter, Russian forcefully migrated them to the north part of Tajikistan and to the south. After irrigation of the fields for the cotton, and after independence, some of them came back to their historical homeland. And some Yagnabi people in winter time living in near the Khujand, and in summer times coming here. So, and the source of the living in Yagnabis, potatoes. They grow potatoes, wheat, and. Pasture, cattle breeding, and also it's very interesting that they have mini hydro. They build by themselves. They have electricity because to the upper Yagnab, there is no idea about the wire, about the transmission line. They don't have electricity. They have only one school. เราใกล้จะถึงจุดชมวิวแอนซอฟพาร์ทที่สวยงามตระการตาแล้วครับแอนซอฟเป็นชื่อหมู่บ้านทางตะวันตกเฉียงเหนือของทาจิกิสถานตั้งอยู่ในเขตไอนี่ในภูมิภาคซุกในเทือกเขาซารับซานห่างจากดูชันเบ้ไปทางเหนือประมาณ110กิโลเมตรตั้งอยู่บนทางหลวง M34 ในหุบเขาและลุ่มน้ำยางคะนอบที่นี่มีเหมืองแร่และผลประโยชน์ที่ซับซ้อนมากมายหลายอย่างครับแร่ที่พบก็เช่นถ่านหินเหล็กกำมะถันแร่ทองคำครับแอนซอฟพาร์ทเป็นเส้นทางผ่านภูเขาที่เชื่อมต่อจากเหนือจรดใต้ที่อันตรายที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียกลางอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 3,400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งบนเส้นทางนี้เคยเกิดเหตุหิมะถล่มเมื่อ23ตุลาคมปีค.ศ.1997ในครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไป46รายฝังรถบรรทุกและรถยนต์15คันหิมะถล่มในครั้งใหญ่นี้ต้องใช้เวลาถึง2สัปดาห์กว่าที่หน่วยกู้ภัยจะไปถึงผู้ประสบภัย Varzob Gulch along the Varzob River another river. It's not Anzop Pass. Anzop Pass is now closed, but for people call the Anzop Tunnel also this tunnel because it's close to the pass. Anzop Pass is on the other side of the Varzob Gorge. It's 3,377 meter high above. And in winter time and until the beginning of the June, the road is closed.
For now, after the opening of the tunnel, we are not using the Anzo pass. No anymore, no. We call it Istiklal, independent tunnel. So, yeah, 5 kilometers, but the Chinese tunnel is about 252 meters longer than this one. But this one is the higher than the Chinese, about 10 meters. This 2,759 meters high. เทือกเขาซาราบซานเป็นเทือกเขาในทาจิกิสถานและอุซเบกิสถานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาปาเมียเล่และเป็นแนวลุ่มน้ำของแม่น้ำซาราบซานเทือกเขานี้ทอดยาวกว่า370กิโลเมตรในทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไปทางใต้ของภูมิภาคซุกในทาจิกิสถานขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดที่ 5,489 เมตรบนยอดเขาซิมทาก้าในตอนกลางทางตะวันตกเฉียงใต้ของเพจิเคนเทือกเขานี้ตัดผ่านทาจิกิสถานไปยังอุซเบกิสถานซึ่งทอดยาวต่อไปที่ระดับความสูง 1,500 ถึง 2,000 เมตรตามแนวชายแดนระหว่างภูมิภาคสมคันและคัดคาดายาจนกระทั่งกลมกลืนไปกับทะเลทรายทางใต้ทางตะวันตกของสมคันมีหลักฐานว่าตามแนวเนินเขาชาลับซานมีมนุษย์อยู่อาศัยมาตั้งแต่สมัยโบราณยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งอยู่ในอารยธรรมซอกเดียนของอิหร่านใน330ปีก่อนคริสตศักราชอเล็กซานเดอร์มหาราชได้เดินทางมาถึงหุบเขาชาลับซานชื่อของทะเลสาบอิสกันเดอร์กูลมีต้นกำเนิดมาจากชื่อของอเล็กซานเดอร์ซึ่งคล้องจองกับอิสกันเดอร์เทือกเขาซาราบซานได้เปลี่ยนมือผู้ปกครองหลายครั้งโดยรวมกับส่วนหนึ่งของทาจิกิสถานตะวันตกและเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเฮฟทาไลผู้นำศาสนาอิสลามแห่งอุมัยยะจักรวรรดิเซมานิดมองโกลคานาเตะแห่งปุคลาและรัสเซียในช่วงปลายศตวรรษที่19จักรวรรดิรัสเซียเริ่มรุกเข้าสู่เอเชียกลางเมื่อถึงปีค.ศ.1870กองทัพรัสเซียได้เข้ายึดครองทั้งหุบเขาซาราบซานและหุบเขายาคนอฟปี1885ดินแดนของทาจิกิสถานถูกปกครองโดยรัสเซียทาจิกิสถานได้รับเอกราชภายหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตในปี1990So on the left side is the restroom. It's close, I think. Here is close to the. เราเข้ามาในเขตดูชานเบย์แล้วครับพักผ่อนระหว่างทางเข้าห้องน้ำห้องท่าซื้อขนมนมเนยชมบรรยากาศรอบๆครับห้องน้ำระหว่างทางครับเป็นจุดพักระหว่างทางครับจุดพักนี้เราข้ามเทือกเขาชาราบซานมาแล้วครับอยู่ตรงเทือกเขากิสซาใกล้จะถึงเมืองดูชานเบ้แล้วครับ
ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ You remember in Samarkand, Samarkand Boulevard you didn't go, yeah? ท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับ Bukhara, I seeThis part of this ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ